สวัสดีพี่น้องครับวันใหม่ครับมาวันนี้ก็เพิ่งมาถึงครับสารวัตรทำงานฝนตกครับวันนี้พี่น้องมาหอดกัดในนางสุ่มครับฝนตกตกลิ้นครับตะเสาเลยครับมื้อนี้เอาไปดูกันสารวัตรขุดไปถึงไหนกันแล้วครับวันนี้ให้สารวัตรนะครับขุดนะครับขึ้นมาเร่งขุดครับกลัวฝนใหญ่จะมานะครับกลัวจะทำไม่ได้เอาดูครับผมวันนี้การทำงานหลังจากเมื่อวานนี้ให้ช่างมาทำนะครับปรับจูนระบบใหม่ครับก็ถือว่าทำการทำงานนี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ตอนตะกี้นะครับพี่น้องมันสีแล้วครับมันแล้วคอนโทรลมันกับเบาเกินไปนะครับเบาแบบสุดๆน่ะแต่ทุกมือนี่ครับผมคอนโทรลมันพอดีเลยครับเนี่ยแน่นพอดีครับคอนโทรลมันแน่นพอดีครับมันไม่เบาเกินไปครับปกติครับผมซานี่เขาจะคอนโทรลเบาอยู่แล้วครับคอนโทรลเบาอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้นี่เบายิ่งกว่าอีกครับเบายิ่งกว่าคันอื่นอีกนะแต่พอมาตั้งแล้วครับตั้งไพลอตนะครับตั้งสัญญาณไพลอตขึ้นมาตั้งคอนโทรลครับปรับจูนคอนโทรลไหวนะครับผมก็แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแรงดันไฮโดรลิกก็ปรับใหม่ครับเมนวาล์วก็ปรับใหม่นะครับรู้สึกว่า3จุดครับที่ปรับเมื่อวานนี้นะครับเมนวาล์วก็เพิ่มขึ้นนะครับทำให้แรงขุดแรงงัดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น350นะครับเมื่อก่อนเป็น337ครับนี่เป็น350นะครับสัญญาณไพลอตเมื่อก่อนเป็น39นะครับอันนี้เป็น44ครับทีนี้สวิงครับสวิงนี่เมื่อก่อนนี้มันเบรกแล้วมันไหลครับสวิงไปนี่ไหลลืดครับพี่น้องควบคุมยากครับไหลไหลครับมันอ่อนครับพอเห็นมันอ่อนมันลื่นเวลาสวิงมากนี่ลืดไหลไปประมาณ3เมตรครับ2เมตรถ้าบ่เบรกก่อนนี่ไหลอืดไปครับถ้าคนมาชินแต่ตอนนี้ก็ถ้าสวิงมาหยุดจึ๊กเลยนี่เขาจะไหลไปประมาณ1เมตรครับของปลายอาร์มนะครับของปลายบูมนะครับปลายอาร์มปลายบุ้งกีนะครับที่ยืดแขนออกสุดนะครับสวิงมาปุ๊บเราเบรกจึ๊กเลยนี่สิไหลประมาณเมตรนึงครับเมื่อก่อนสิไหลประมาณ3เมตรครับพี่น้องไหลลืดแม่นแห่งนักแห่งบายูเลยครับเอาตังมาให้มันอ่อนครับให้มันลดแรงที่จะเกิดความเสียหายของเฟื่องสวิงนะครับเอามาตังไม่มาเนี่ยโอเคแล้วนี่ดีแล้วปันแรงม้าของเครื่องยนต์นี่มัน157แรงม้าครับถือว่าสูงไหมนะครับแรงม้านี่ก็เทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่อยู่ในเรทเดียวกันก็150แรงม้าบ้าง155นะครับก็ถือว่าปกติครับผมก็รถ200ก็อยู่ราวๆนี้เลยครับสามารถเอาไปขับปั๊มนะครับ K3V นี่เอาแรงม้ายังไม่ใช้มาใช้ยังไม่หมดนะครับยังไม่ทันใส่เบิดครับครับเครื่องเล็ก4สูบจะพอแรงม้าจะพอไหมมันพออยู่แล้วครับนี่เห็นไหมยังใส่เบิดครับยังเหลือครับ
ปรับขึ้น 13% นะครับจากเดิมเนี่ยยังบ่ทันมีอาการว่าจะมีอาการหนักครับของเครื่องเลยยังบ่ทันมีครับนี่ยังไม่มีอาการที่ว่าอื้อนะครับยังไม่มีเลยยังชิวๆครับยังชิวๆสบายๆเครื่อง 4M50 ครับมิตซูมิชิ4สูบนะครับเทอร์โบนี่ครับยกเวลาที่พุ่มหนักๆครับยกเว้นเลยครับพี่น้องก้อนนี่กันเร่งเลข8เลข9นี่เวลายกดินหนักๆนี่มันอยากขึ้นซ่าจังหน่อยครับพี่น้องรู้มือนี่เว้นขึ้นครับเร็วดีครับจริงแล้วครับแรงม้าของเครื่องยนต์นี่ของรถแบ็คโฮนะครับที่เขานำแรงม้ามาใช้นี่ครับไม่ได้ใช้เยอะนะบ่ได้ใส่เต็มเบิดด้วยครับแรงม้า157แรงเนี่ยยังเหลืออีกหลายครับที่เขาเหลือเอาไว้เยอะๆนี่ครับเพราะว่าเขาให้เวลาดูรถเก่าครับดูรถเก่าเวลารถเก่ามานะครับเครื่องมันอาจจะตกนะครับแรงม้าจะตกลงมาปุ๊บก็ยังทำงานได้นะครับก็ยังทำงานได้ยังไม่มีอาการโหลดมากนะครับยังไม่มีอาการโหลดมากแต่ว่าถ้าใส่แรงม้าจนเบิดเนี่ยครับปั๊บให้แรงม้าจนใส่จนเบิดแต่ยังไม่อยู่นี่ครับขนาดรถไม่ยังมีอาการจังน้อยนี่ครับสวะเก่ามากว่าต้องคิดครับพี่น้องโหลดแน่นอนใส่ไปปั๊มโซล่าเริ่มออนกำลังครับโหลดแน่นอนครับเขาก็เลยให้แรงม้ามาให้มันเผื่อไว้ครับสมมติว่าคันนี้เนี่ยรุ่นนี้ครับตอนนี้เขาใช้แรงม้าอยู่ที่157ครับ157แรงม้านี่ตอนนี้เขาจะใช้แรงม้าแค่ประมาณ140ครับ140 130กว่าแรงม้านะครับ140แรงม้าประมาณนี้ครับเพื่อไว้ย่ำเก่ามามันก็สิคอยแรงม้าก็สิเริ่มตกลงเรื่อยครับคือเราเขาจะไม่ปรับให้เฟเชอร์นี่มันแรงดันน้ำมันนี่สูงกว่าครับสูงกว่าเครื่องครับสูงกว่าการทำงานของเครื่องหรือไม่ก็ทอๆกันครับเขาสิบ่ให้ทอกับเครื่องถ้ารถไม่นะครับเขาจะให้ต่ำกว่าเครื่องไว้ให้ต่ำกว่าเครื่องไว้เติบหนึ่งครับเติบหนึ่งเดี๋ยวเวลารถเก่ามันจะทำงานได้ยังทำงานได้ครับสังเกตดูโอเบโก้ครับโอเบโก้ตอนนี้ผมเห็นอยู่หลายคันนะครับรุ่นที่เป็น YN11 นะครับที่เป็นเริ่มเก่ามาแล้วก็เครื่องก็จะเริ่มมีอาการโหลดนะครับให้เราได้ยินโหลดเป็นได้พ่อเออแท็กซี่ล่ะผมมักสิครับเลี้ยงปลานี่ดีป่ะเออแต่มีอยู่จุดนั้นจุดไหนจังซี่ฮะมุมนั้นจุดนึงโอ้ยพันเลยพี่ไงเลี้ยงกันเลี้ยวอะไรเติบคุณเลี้ยวเลี้ยงปลาดีพอดแล้วเอามันหมูหลายยันงานเฮาบ่พันแล้วครับมันบ่มีอีกแล้วรถออกไปฮะรถผมอ่ะ